สุดไกลสุดขอบฟ้าพร้อมจะพาเราอยู่บนปากปล่องของโกโรงโกโร่เนี่ยครับสูงกว่าก้นปล่องเนี่ยประมาณ600เมตรเพราะฉะนั้นรถเราจะต้องขับลงไปที่พื้นปล่องก็ใช้เวลาสักครู่หนึ่งสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เช้าวันที่2แต่ว่าแตกต่างกับเมื่อวานนี้แดดดีแต่เช้านะครับแต่นี่พอเราตื่นมาเนี่ยมีหมอกหนาครึ้มเมื่อเราลงมาถึงก้นปล่องภูเขาไฟก็คือสิงโตอยากจะเล่าให้ท่านผู้ชมทราบนะครับสิงโตที่เราเห็นเนี่ยคือสิงโตตัวผู้เพราะว่าเฉพาะสิงโตตัวผู้เท่านั้นที่มีแผงคอตัวเมียเนี่ยจะไม่มีนี่คือข้อแตกต่างระหว่างสิงโตตัวผู้และตัวเมียเราพบสิงโตตัวผู้ก่อนเดี๋ยวสักครู่ท่านจะเห็นว่าเราจะพบสิงโตตัวเมียอยู่กันเป็นครอบครัวเลยอยู่แยกออกมาอยู่ต่างหากกับครอบครัวนะเราได้พบสิงโตตัวเมียอยู่ด้วยกันเนี่ยหลายตัวด้วยกันนะครับรู้สึกจะ 8-9 ตัวด้วยกันก็เขานอนอยู่รอบๆบ่อน้ำเพราะว่ามันเย็นสบายนะแล้วก็นอนหลับตลอดจะตื่นขึ้นมาต่อเมื่อจะไปล่าเท่านั้นก็นี่คือชีวิตของสิงโตเราก็เดินทางต่อไปหาสัตว์ชนิดอื่นดูสักครู่หนึ่งเราก็มาพบสัตว์ชนิดหนึ่งเป้จำได้ไหมอะไรที่เราพบวิลเดอร์บีสค่ะวิลเดอร์บีสใช่แล้วก็วิลเดอร์บีสที่เราพบนี่ต้องเรียนว่าอยู่ในช่วงผสมพันธุ์นะในระหว่างช่วงผสมพันธุ์เนี่ยตัวผู้เนี่ยจะต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงตัวเมียที่เราเห็นต่อสู้กันเนี่ยนะครับเป็นการซ้อมนะยังไม่เอาจริงยังไม่เอาเป็นเอาตายมันจะซ้อมกันนะขวิดไปขวิดกันมาภาษาอังกฤษเราเรียกว่า rutting คือการต่อสู้เพื่อแย่งชิงตัวเมียก็มีวิทยุของเพื่อนคนขับของเราเนี่ยแจ้งมาบอกว่าเจอแรดดำแล้วเราก็รีบบอกงั้นหยุดถ่ายวิลเดอร์บีสแล้วกันเราก็เร่งเครื่องต่อไปยังจุดที่พบแรดดำแรดดำเนี่ยหรือแบล็คไรโนเนี่ยปากจะงุ้มนะอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างแรดดำกับแรดขาวที่แอฟริกาเนี่ยมีแรดอยู่2ชนิดแรดดำกับแรดขาวไอ้ข้อแตกต่างเนี่ยอยู่ที่ปากแรดดำเนี่ยปากจะงุ้มเพราะว่าเขาจะกินพวกหญ้านะส่วนแรดขาวเนี่ยปากป้านนะก็จะกินใบไม้เป็นหลักนี่คือข้อแตกต่างระหว่างแรดดำกับแรดขาวสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่เราพบเป็นจำนวนมากอยู่ใกล้ๆกับครอบครัวของสิงโตก็คือรู้ไหมอะไรลูกบาบูนค่ะลิงบาบูนนะลิงบาบูนเนี่ยก็มีอยู่หลายชนิดเหมือนกันแต่ที่เราเห็นเขาเรียกว่าโอลิฟบาบูนคือสีโอลิฟนะสีมะกอกแล้วต่อไปที่เราเจอก็คือไฮยีน่าก็อยากเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าไฮยีน่าเนี่ยไม่อยู่ในวงสุนัขคือไม่ใช่หมานะกรามของเขาเนี่ยแข็งแรงมากสามารถขบกระดูกแตกได้เช่นเดียวกับพวกเสือกับสิงโตเช่นเดียวกันแต่ว่าวิธีล่าเขาเนี่ยเขาล่าเหมือนหมาคือใช้ฟันล่าขณะที่เสือสิงเนี่ยใช้อุ้งมือตะปบมานี่คือข้อแตกต่างพอพ้นเรานั่งรถมาไม่ถึง5นาทีนะฮะห่างจากครอบครัวสิงโตใช่ไหมก็มาเจอไฮยีน่า3ตัวตัวหนึ่งรู้สึกเป็นตัวเมียเป็นตัวแม่นะแล้วจังตั้งท้องอยู่ด้วยก็กำลังแทะกระดูกซึ่งน่าจะเป็นกระดูกควายป่าซึ่งเขาได้มานะพวกนี้เขาแท้กระดูกได้อยากจะเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าในสังคมพวกสุนัขก็ดีไฮยีน่าก็ดีเนี่ยใครเป็นใหญ่ลูกรู้ไหมตัวผู้หรือตัวเมียตัวเมียป่ะคะใช่ ตัวเมียเป็นใหญ่นะแล้วตัวเมียเนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้ตัวเมียจะเป็นจ่าฝูงนะในฝูงเนี่ยตัวเมียเป็นใหญ่ตัวผู้เนี่ยจะไม่มีสิทธิ์มีเสียงเท่าไหร่นักตัวแม่เนี่ยก็กำลังแทะกระดูกอยู่ก็มีลูกเล็กๆอยู่อีกตัวหนึ่งแล้วก็ถ่ายภาพ
อยู่สักครู่หนึ่งเราก็เคลื่อนรถต่อไปพอเรานั่งรถจากครอบครัวสิงโตแล้วก็ฮายีน่ามาได้สักครู่เดียวเราก็พบฮิปโปพบเต็มตัวเลยนะซึ่งตามปกติเนี่ยลูกจะเห็นไหมว่าเราจะเห็นฮิปโปเนี่ยแช่อยู่ในน้ำใช่จะเห็นแค่ครึ่งเดียวครึ่งเดียวโผล่แต่หัวกับคอมาแต่คราวนี้เห็นตัวเนี่ยขึ้นมาเดินโชว์ตัวเต็มที่เลยซึ่งตามปกติฮิปโปเนี่ยเขาจะแช่น้ำอยู่เวลากลางวันแต่กลางคืนเนี่ยเขาจะขึ้นมาบนบกแล้วออกหากินท้องกินหญ้านะเขาจะเดินเป็นวงกลมเนี่ยประมาณ10กิโลเมตรแล้วก็กินหญ้าเป็นอาหารไม่กินเนื้อสัตว์แล้วตอนเช้าหรือกลางวันก็มาแช่หนีความร้อนนะมาแช่อยู่ในแอ่งน้ำเนี่ยทั้งวันเนี่ยฮิปโปตัวนี้ก็เช่นเดียวกันก็ยืนอวดโฉมให้เราถ่ายภาพอยู่สักครู่หนึ่งก็เดินลงไปแช่น้ำแต่ถ้าผู้ชมเราสังเกตนะครับว่าบนตัวฮิปโปเนี่ยมีอะไรอยู่ลูกเห็นไหมมีอะไรมีนกใช่มันเป็นนกเรียกว่าออกซ์เพ็กเกอร์นกชนิดนี้เนี่ยจะหากินอยู่บนลำตัวพวกฮิปโปที่มาเกาะอยู่บนตัวฮิปโปเนี่ยถ้าผู้ชมมองไปใกล้ๆตัวฮิปโปท่านจะเห็นเลยนะมแมลงเลยบินกันว่อนเลยนะแล้วก็มีเห็บหมัดด้วยมแมลงเนี่ยมากินเห็บหมัดไอออกซ์เพ็กเกอร์ก็มากินแมลงแล้วก็กินเห็บหมัดด้วยเหมือนกันเมื่อฮิปโปลงไปแช่น้ำเนี่ยไอออกซ์เพ็กเกอร์ก็ลงมาเกาะอยู่บนหลังฮิปโปก็กินเห็บหมัดต่อไปเพราะฉะนั้นเวลาเราไปซาฟารีเนี่ยได้เห็นสัตว์ป่าแต่ละชนิดเนี่ยเขาก็มีพฤติกรรมของเขาแล้วก็มีสัตว์อื่นมาร่วมด้วยอย่างคราวนี้ครับท่านผู้ชมก็เห็นฮิปโปแล้วก็เห็นออกซ์เพ็กเกอร์ด้วยก็ได้รู้ว่าอ๋อออกซ์เพ็กเกอร์เนี่ยมันเป็นนกที่กินอะไรเป็นอาหารก็ตั้งแต่เช้านี้มาเราก็ได้พบสัตว์หลายชนิดฮะแล้วจะมีของแถมมาเป็นระยะด้วยเธอเที่ยวชมปล่อยอารมณ์ฝันเกินคำ